สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่จีจ้าชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูง่ายๆนะคะกินเล่นเย็นๆสดชื่นนะคะนี่เลยแฮนนาคอตต้าซอสช็อกโกแลตนะคะหอมช็อกโกแลตเข้มข้นมากนะคะชิมเลยเด้งดึงเด้งดึงเลยนะทุกคนหอมช็อกโกแลตมากนะคะแบบมันมีความแบบเหมือนมูสช็อกโกแลตด้วยนะคะกินเย็นๆนะทุกคนอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะเป็นของหวานนะคะยามที่อากาศร้อนๆนะทำไม่ยากนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราทำการบลูมเจลาตินทิ้งไว้นะคะก็คือใส่เจลาตินกับน้ำเปล่าค่ะแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาทำการต้มนมกันนะคะเริ่มจากใส่นมค่ะลงไปตามด้วยวิปครีมแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ตั้งไฟอ่อนกลางนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็รอจนให้ส่วนผสมอุ่นก็พอนะคะไม่ต้องเดือดปุดปุดนะคะก็คือให้เป็นพอเป็นฟองขึ้นที่คอนะคะตอนนี้นะคะนมก็อุ่นดีแล้วนะคะเริ่มมีฟองขึ้นมาตรงขอบนะคะเดี๋ยวเราจะปิดเตานะคะแล้วก็ยกลงค่ะพอเรายกนมลงจากเตาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเติมดาร์กช็อกโกแลตลงไปค่ะแล้วก็คนให้ละลายนะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะพอคนตัวนมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับช็อกโกแลตเข้ากันเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเติมส่วนของเจลาตินนะคะที่เราบลูมไว้ตอนแรกนะคะสะดงไปเลยแล้วก็คนให้ละลายนะคะเข้ากันคนจนเจลาตินละลายทั้งหมดเลยค่ะพอคนเสร็จแล้วนะคะพอต้มเปลี่ยนมาใส่ที่เทนะเดี๋ยวเราจะเทใส่พิมพ์กันค่ะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปเข้าตู้เย็นไว้นะคะอย่างน้อย3 ชั่วโมงค่ะ